คะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างค่ะแน่นอนวันนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ว่านอกจากจะหารือเรื่องของวาระสำคัญต่างๆแล้วหนึ่งประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจก็คือเรื่องของกาฬสินธุ์และแม่ฮ่องสอนโมเดลวันนี้ผู้ราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดค่ะก็เดินทางมาพบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าการดำเนินโครงการกาฬสินธุ์และแม่ฮ่องสอนโมเดลเนี่ยจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นประชาชนก็ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะผู้ราชการจังหวัดพะเยาและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะก็นำรางวัลเอเชียเกมChange Award นะคะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนะคะกับคุณภัทรพรมาลาโสรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณภัทรพรคะและในโอกาสที่ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ถามถึงการพาไปเที่ยวพัทยาตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยกล่าวไว้ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดูแลแล้วก็พาไปเที่ยวพัทยาตามที่เคยให้สัญญาไว้ด้วยค่ะโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนำนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่กลับจากเป็นตัวแทนทีมช่วยเหลือรับรางวัลเอเชียเกมเชงเกอร์อวอร์ด2018ที่สหรัฐอเมริกาและนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนที่เดินทางกลับจากการเป็นร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนที่ประเทศอาร์เจนตินาเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบรางวัลที่ได้รับมาให้แก่นายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ในเรื่องของความร่วมมือในการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติทำให้สังคมรวมพลังมีความสามัคคีนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพร้อมขอให้ทั้ง13คนรำลึกถึงบุคคลที่ช่วยเหลือรวมถึงนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมด้วยส่วนเรื่องค่าลิขสิทธิ์จากบริษัทผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ13หมู่ป่ายังไม่ได้รับเพราะยังไม่ได้อนุญาตหรือให้ลิขสิทธิ์กับใครพร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดูแลและพาทั้ง13คนไปเที่ยวพัทยาตามที่เคยสัญญาไว้นอกจากนี้ค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำนายไกรศรกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการโมเดลแก้ปัญหาความยากจนกาฬสินธุ์แฮปปี้เน็ตโมเดลซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดงานวันปลาร้าโลกและโมเดลส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายกรัฐมนตรีก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงประเด็นที่กำลังถูกโจมตีทางการเมืองว่ารัฐบาลให้ผู้ถือบัตรคนจนรักษาฟรีซึ่งกลายเป็นเรื่องแบ่งแยกคนจนคนรวยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดเช่นนั้นและขอให้ผู้เกี่ยวข้องหาทางเปลี่ยนชื่อจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรแห่งความสุขหรือชื่อบัตรอื่นเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีโดยขอให้ทุกคนทำงานอย่างระมัดระวังและยึดหลักความเป็นธรรมและเท่าเทียมพร้อมยืนยันไม่ใช่เป็นการโปรโมททางการเมืองแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำและอย่ามองให้เป็นประเด็นการเมืองหรือนำไปสู่ความขัดแย้งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะแห่งรัฐใช่ไหมในเรื่องของดูแลสวัสดิการนะของประชาชนที่ขึ้นทะเบียนต่างๆเราไม่ต้องการแบ่งแยกชนชั้นนะเราไปเปลี่ยนชื่อดูดิว่ามันจะเรียกว่ายังไงให้มันติดปากนะเป็นบัตรความสุขบัตรอะไรทำนองนี้ได้ไหมนะเพราะบอกจนกลายเป็นแบ่งแยกชนชั้นเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้เป็นเรื่องประดาวแบบนี้พอเราแก้มาก็ถูกโจมตีโน่นนี่นะเพราะนั้นเราระวังแล้วกันนะเพราะนั้นความเป็นธรรมโดยหลักการสากลนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าก็คือการดูแลผู้มีรายได้น้อยเนี่ยย่อมต้องได้รับการดูแลมากกว่าผู้ที่มีรายได้ดีอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าดูแลตรงนี้ไม่ดูแลตรงโน้นเลยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ดูแลในตามฐานะนะตามพื้นฐานของแต่ละระดับนะต้องดูแลทุกคนนะครับสำหรับความเคลื่อน
ไหวทางการเมืองที่มีการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นการหาเสียงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องติดตามพรรคการเมืองจึงต้องระมัดระวังและต้องยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของคสช.ด้วยเพราะอาจมีผลหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้ส่งผลทั้งคุณและโทษต่อพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองค่ะส่วนเรื่องแฟนเพจ Facebook ของส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีที่เปิดไม่กี่วันนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีคนเข้ามาติดตามเป็นจำนวนมากก็มีทั้งชมและก็ติต่อขออภัยค่ะก็มีทั้งชมแล้วก็ต่อว่านะคะแต่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณปวีณาคุณกรองแก้วค่ะ